ตลาดกระบังหนองแขมทวีวัฒนาคลองสามวาตลิ่งชันบางกอกใหญ่และวังทองหลางเป็น7เขตใน19พื้นที่ที่สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานครตรวจวัดค่าฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่ามีค่าดัชนีเกินจากมาตรฐาน50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแสดงความเป็นห่วงประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลบางพื้นที่ที่ประสบปัญหาค่าฝุ่น PM 2.5 กลับมามีค่าสะสมเกินมาตรฐานเนื่องจากความกดอากาศสูงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งในพื้นที่ที่มีค่า PM 2.5 เกินมาตรฐานและขอให้สวมหน้ากากอนามัยอยู่เสมอเพื่อป้องกันได้ทั้งฝุ่นและไวรัสโควิด-19 รวมทั้งโรคทางเดินหายใจอื่นๆที่มักพบในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังดูแลและป้องกันผลกระทบสุขภาพประชาชนที่เกิดจากฝุ่น PM 2.5 โดยให้สำรวจและจัดทำทะเบียนกลุ่มเสี่ยง PM 2.5 ในพื้นที่ตลอดจนให้หน่วยงานภาครัฐประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ประชาชนในการป้องกันและดูแลตนเองจากฝุ่น PM 2.5 อย่างต่อเนื่องขณะที่กระทรวงสาธารณสุขได้รับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและเตรียมความพร้อมเปิดคลินิกมลพิษออนไลน์จัดเตรียมห้องปลอดฝุ่นในสถานบริการสาธารณสุขสถานที่มีกลุ่มเสี่ยงอาทิศูนย์เด็กเล็กสถานดูแลผู้สูงอายุหรือบ้านเรือนประชาชนเช่นเดียวกับกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการแก้ไขฝุ่น PM 2.5 อย่างต่อเนื่องทั้งการล้างทำความสะอาดดูดฝุ่นถนนและฉีดล้างต้นไม้พร้อมบูรณาการความร่วมมือกับกองบังคับการตำรวจจราจรกรมการขนส่งทางบกหรือขอสอมกเพื่อเข้มงวดการควบคุมการจราจรด้วยการตรวจวัดและห้ามใช้รถยนต์ควันดำโดยนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคาดว่าปีนี้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 จะรุนแรงมากกว่าปีที่แล้วที่กระทรวงสาธารณสุขเห็นชอบให้จัดทำประกาศกระทรวงเรื่องอาการที่เกิดจากฝุ่นละออง PM 2.5 เป็นกลุ่มโรคที่เฝ้าระวังสอบสวนโรคขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์ฝุ่นอย่างใกล้ชิดและสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นมีการคาดการณ์ว่าฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะสะสมเกินค่ามาตรฐานในช่วงระหว่างวันที่15ถึง18ธันวาคมนี้และในช่วง7วันข้างหน้ามีแนวโน้มที่ดีขึ้นในวันที่19ถึง21ธันวาคมเนื่องจากอากาศที่เปิดมากขึ้นแต่ทั้งนี้ระหว่างวันที่22ถึง23ธันวาคมอาจมีโอกาสที่ระดับฝุ่นละอองอาจสูงขึ้นอีกนอกเหนือจากพื้นที่กรุงเทพมหานครที่พบค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐานสาเหตุหลักมาจากเขม่าวควันดำจากเครื่องยนต์ดีเซลแล้วละอองเท่าทานและเขม่าวควันของการเผาไหม้จากภาคเกษตรโดยเฉพาะการเผาอ้อยยังเป็นปัจจัยของการเพิ่มระดับความเข้มข้นของปัญหา PM 2.5 อีกด้วยเผาอ้อยจริงๆแล้วนะครับสาเหตุหลักๆคือมี2สาเหตุแค่นั้นเอง1เดิมเนี่ยเราผลิตอ้อยไม่เยอะ34-35ล้านตันปีที่เยอะสุด134ล้านครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของแรงงานเนี่ยตอนนี้แรงงานหายากมากคนไทยเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเข้าสู่วัยผู้สูงอายุแรงงานที่มาตัดนะครับอ้อยก็น้อยลงเพราะฉะนั้นการขาดแรงงานนะครับแรงงานมีน้อยถ้าไม่เผาอ้อยคนงานก็จะไม่ตัดครับเพราะว่าบางทีในเรื่องของการตัดอ้อยตัดอ้อยไฟไหม้จะได้เยอะกว่าอ้อยสดครับแนวทางการแก้ปัญหาจะเคยขอความร่วมมือเปลี่ยนเป็นการส่งเสริมสินเชื่อเงินผ่อนซื้อเครื่องจักรเก็บเกี่ยวดอกเบี้ยต่ำร้อยละ2เพื่อให้เกษตรกรหันมาตัดอ้อยสดส่งขายลดการเผาไหม้และให้ราคาอ้อยสดสูงกว่าอ้อยเผาพร้อมจัดสรรงบประมาณปี2565ลงมาสนับสนุนในวงเงินรวม 6,000 ล้านบาทในเรื่องของการซื้อเครื่องจักรเช่นรถตัดอ้อยเครื่องอัดใบอ้อยเครื่องกวาดใบอ้อยเครื่องคีบอ้อยเครื่องสางใบอ้อยเนี่ยซึ่งเกี่ยวกับการแก้ปัญหาอ้อยไฟไหม้เก็บทั้งหมดเราทำมา36ปีแล้วครับท่านนายกบดีนะครับงบประมาณก็ปีละ 3,000 ล้านบาทปีเฟสที่2ก็ 6,000 ล้านบาทแล้วก็เราจะดำเนินการต่อไปปี65ถึง67อมติครม.ก็ยังติ่งไว้ให้เราอยู่ว่าเราจะดำเนินการต่อเฟสที่3เพื่อส่งเสริมให้พี่น้องเนี่ยใช้เครื่องจักรเนื่องจากว่าเรื่องของแรงงานนี่ขาดแคลนไปแล้วแหละคนจะมาตัดอ้อยคนจะมาแล้วน้อยลงไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำในเรื่องของการส่งเสริมในเรื่อง
ของโครงการที่จะช่วยเหลือพี่น้องที่ตัดอ้อยสดปีที่แล้วเราขอมติครม.ไปนะครับก็ประมาณ 6,000 ล้านบาทสำหรับพี่น้องที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีนะครับปีนี้ก็เราก็มติครม.ก็เห็นชอบว่าเราจะขอต่อเนื่องไปอีก2ฤดูการผลิตนะเพื่อให้พี่น้องเนี่ยลดความเดือดร้อนเกี่ยวกับที่จะจ้างแรงงานมาตัดอ้อยสดนะครับช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาแนวทางลดการเผาไหม้ไร่อ้อยสามารถลดจำนวนลงได้เกือบ80%และตั้งเป้าหมายว่าปี2565การเผาไร่อ้อยต้องลดลงไม่ต่ำกว่า90%หากเป็นไปตามแผนนอกจากจะช่วยลดค่าฝุ่น PM 2.5 ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง30ล้านตันก็คือพื้นที่ไร่อ้อยเนี่ย 8.5 ล้านไร่นะครับที่เราลดมาได้จนถึงเกือบ 80% ใช่ครับแล้วก็ในปีนี้คาดว่าจะ 90% นั่นก็จะเห็นว่าการประกอบอุตสาหกรรมอ้อยเนี่ยเป็นการประกอบอุตสาหกรรมที่เป็นไปตามนโยบาย BCG ของรัฐบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีวภาพเป็นเรื่องของเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือเศรษฐกิจที่สะอาดหรือ Green Economy ที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษเพราะฉะนั้นไร่อ้อยถ้าเราไม่เผาเนี่ยมันจะปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ300กิโลกรัมแล้วก็ปลดปล่อยคาร์บอนไดประมาณ3,000กว่า 3,200 กิโลกรัมตีสรุปรวมง่ายๆเนี่ยทั้งก๊าซเรือนกระจกและคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยประมาณ 3,500 กิโลกรัมถ้ารวมแล้วก็ประมาณเกือบ30ล้านตันนะครับที่เราสามารถควบคุมให้มีการปลดปล่อยไปได้ปัจจัยที่นำมาส่งเสริมลดการเผาอ้อยของเกษตรกรยังมีเรื่องราคาขายเป็นแรงกระตุ้นด้วยคือหากอ้อยผ่านการเผาจะถูกหักตันละ30บาทเพื่อนำเงินส่วนนี้ไปเฉลี่ยเพิ่มให้กับผู้ขายอ้อยสดและถ้าอ้อยมียอดยาวก็จะถูกหักเพิ่มอีกตันละ20บาทขอบคุณที่ติดตามรับชมข่าวดังสุดสัปดาห์นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ